กองเบนซ์ทัวร์ลงอีกรอบซัดคนไม่นับถือศาสนาไม่เชื่อเรื่องนรกไล่ให้ไปเป็นเปรตทัวร์ลงรอบ2สำหรับไลฟ์โค้ชชื่อดังผู้กองเบนซ์ที่เคยออกมาพูดเรื่องคนที่อยู่บ้านเฉยๆและโวยวายเรียกร้องขอการเยียวยาช่วงโควิด -19 เป็นพวกขี้เกียจเจอชาวเน็ตจัดหนักจนชื่อขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1มาแล้วล่าสุดผู้กองเบนซ์ได้โพสต์คลิปวิดีโอใหม่พูดถึงเรื่องเปรตมีจริงโดยบรรยายเรื่องผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดในแดนสุขแต่อยู่ในแดนทุกข์เพราะใช้ภูมิร่วมกับสัตว์เดรัจฉานนอกจากนี้ผู้กองเบนซ์ยังได้พูดถึงพุทธศาสนาที่ให้ศึกษา3อย่างคือ 1. อธิศีลสิกขาศึกษาเรื่องศีล 2. อธิจิตตสิกขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจิตและ 3. อธิปัญญาสิกขาศึกษาเรื่องปัญญาโดยในตอนท้ายผู้กองเบนซ์กล่าวถึงผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาว่าหากไม่นับถือศาสนาชีวิตจะเอาอะไรไปยึดเหนี่ยวหากจะยึดใจตัวเองถ้ามีใจเป็นสมาธิติก็ได้แต่อนุโมทนาแต่หากยังตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรและว่านรกเป็นของใครเป็นของพุทธศาสนาอย่างเดียวหรือทุกศาสนาพูดเหมือนกันหมดเรื่องนรกคุณเป็นใครถึงเชื่อว่านรกไม่มีจริงคุณยิ่งใหญ่กว่าศาสนาเหล่านั้นหรือเกิดมากี่ปีแล้วแต่คุณเถอะไม่เชื่อเรื่องของคุณไปเป็นเปรตมาแล้วมารายงานตัวด้วยด้วยคลิปนี้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าผู้กองเบนซ์เหยียดหยามคนไม่นับถือศาสนาหรือผู้ไม่เชื่อเรื่องนรกเป็นเปรตและผู้กองเบนซ์ไม่ควรไปดูถูกความคิดของคนอื่นและเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลที่จะนับถือหรือไม่นับถือศาสนาใดๆ